สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาถือว่าเสนอความคิดเห็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเสนอแนวคิดในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเรารวมทั้งโลกมนุษย์ของเรานะครับมีความยั่งยืนอยู่กันอย่างมีสันติภาพสันติสุขซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยหลายประการด้วยกันซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับในสภาวะของโลกเราปัจจุบันโดยเฉพาะที่มีโควิด-19 เข้ามากระทบในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในระดับในรอบ100ปีเทียบได้กับไข้หวัดสเปนเมื่อ100ปีที่แล้วในสมัยนั้นนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อหลายร้อยล้านคนแล้วก็เสียชีวิตไปตัวเลขประมาณ80ล้านคนวันนี้โควิด-19 เป็นน้องๆไข้หวัดสเปนแต่ยังไม่จบสิ้นการระบาดคาดว่ากว่าจะจบการระบาดอาจจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ด้อยกว่าไข้หวัดสเปนมุมที่สำคัญของโควิด-19 เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติว่าการพัฒนาของพวกเราเนี่ยมีความสมดุลมาถูกทิศทางแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่มากพอในภาพรวมของมนุษยชาติแล้วหรือยังโควิด-19 ได้เป็นวิกฤตการณ์ที่ทดสอบความเชื่ออันนั้นโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามนุษยชาติที่พัฒนามาในตลอดหลายสิบปีหรือจะเรียกว่าร้อยปีก็ได้มีภูมิคุ้มกันที่ไม่พอแล้วก็มีระบบหรือโครงสร้างที่ยังไม่แข็งแรงที่จะสร้างความยั่งยืนได้เมื่อโควิด-19 เข้ามากระทบเป็นหนึ่งปัจจัยร่วมกับสงครามการค้าความคิดเห็นต่างทางการเมืองตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกันก็ทำให้เห็นว่าระบบของมนุษยชาตินั้นยังขาดความสมบูรณ์ยังขาดความแข็งแรงก็ทำให้ที่ไม่ยั่งยืนลองมาดูเฉพาะของประเทศไทยก่อนกันแล้วกันนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเราขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาประเทศกับเรื่องที่2ก็คือเราขาดพลังหรือโมเมนตัมที่มากพอในการที่จะทำให้การพัฒนาในแต่ละด้านนั้นเป็นไปโดยรวดเร็วและมีสัมฤทธิผลการขาดความต่อเนื่องของแผนนั้นเกิดจากการที่แผนเกือบทุกประเภทในประเทศไทยมีอายุ 4-5 ปีประกอบกับอายุของรัฐบาลฝ่ายบริหารที่มาตามการเลือกตั้งบ้างจากการด้วยล้มล้างการปกครองอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ค่อยมีรัฐบาลชุดไหนได้ทำงานต่อเนื่องกันเกิน4ปีแต่การพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาพลเมืองหลายเรื่องต้องใช้เวลามากกว่า4ปีเช่นการพัฒนาการศึกษาการพัฒนากฎหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขเป็นต้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจุดอ่อนของการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องสิ่งที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ได้วางระบบเพื่อแก้ประเด็นนี้ก็คือการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติส่วนการทำให้การพัฒนาแต่ละด้านซึ่งมีพลังหรือโมเมนตัมไม่มากพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบแก้ปัญหาไว้ด้วยการมีแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆผมก็จะขอกล่าวความเชื่อมโยงของ2เรื่องนี้เข้าหาด้วยกันซึ่งจะแก้ปัญหา2ประเด็นดังกล่าวก็คือการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องกับการพัฒนาที่มีพลังไม่มากพอในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติภาษาที่ใช้จะไม่มีคำว่าแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติเพราะยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบกว้างที่วางทิศทางแนวทางของแผนต่างๆในประเทศให้สามารถทำงานได้อย่างมีพลังต่อเนื่องเลยระยะเวลา4ปีของรัฐบาลแต่ละชุดในบางประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการปฏิรูปการศึกษาเขาจะมีแผนการศึกษาที่ยาว 15-20 ปีมาจากการวิจัยมาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งทำประชามติเมื่อได้แผนการศึกษาระยะยาว 15-20 ปีรัฐบาลแต่ละชุดที่มีอายุการทำงานเพียง4ปีก็จะมาคิดแผนปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแต่ทั้งหมดนั้นจะไม่หลุดจากกรอบการพัฒนา
การศึกษา 15-20 ปีแต่มีอิสระนะครับสามารถออกระเบียบออกกฎจัดสรรงบประมาณในการปฏิรูปการศึกษาได้ทั้งสิ้นยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการที่จะทำให้รัฐบาลชุดต่างๆนั้นทำงานลำบากเพราะจะทำงานไม่ลำบากเลยครับถ้าเข้าใจความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์ชาติด้วยความหลวมหรือการเป็นกรอบกว้างๆจึงต้องมีแผนรองลงมาเรียกว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้มีทั้งหมด23แผนแม่บทสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งมี13ด้านซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวภายหลังแต่ในเบื้องต้นนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี6ด้านว่ามีความน่าสนใจครับว่ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านการให้น้ำหนักความสำคัญสอดคล้องกับเรื่อง SDG อย่างไรการสร้างความยั่งยืนการพัฒนาคนให้มีสันติภาพสันติสุขถ้าเราดูจากงบประมาณปี2564งบประมาณกว่า 3.3 ล้านล้านบาทปรากฏว่าในยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านรัฐบาลจัดงบลงไปมากที่สุด3ด้านดังนี้ครับด้านที่1คือด้านการสร้างโอกาสสร้างความเป็นธรรมในสังคมอันนี้จะทำให้มนุษย์มีสันติสุขและมีความยั่งยืนปรากฏว่าอันนี้จัดสรรงบลงไปเกือบ800ล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งในอันดับที่2ก็คือการจัดสรรงบให้กับยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็จัดงบลงไปประมาณ600ล้านบาทแล้วก็ในลำดับถัดมาก็คือการปรับระบบสมดุลของระบบบริหารราชการแผ่นดินภาครัฐเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอันนี้ก็ใช้งบไปกว่า500ล้านบาทจะเห็นว่า3อันดับแรกของยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมพัฒนามนุษย์จัดระบบบริหารราชการให้รองรับการพัฒนาสังคมและการพัฒนามนุษย์ส่วนที่หลายท่านสงสัยว่าแล้วงบกลาโหมงบความมั่นคงไปอยู่ลำดับที่4ครับจากทั้งหมด6ด้านอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับที่จะทำให้เห็นว่าในรัฐธรรมนูญปี60ประกอบกับงบประมาณแผ่นดินปี2564อย่างเป็นรูปธรรมชี้ชัดครับว่าทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยในปี64ที่จะเกิดขึ้นเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเน้นเรื่องการพัฒนาคนและเน้นเรื่องการปรับระบบสมดุลของการบริหารราชการภาครัฐเมื่อยุทธศาสตร์ชาตินำไปได้ค่อนข้างดีแล้วอันนี้ก็หวังว่าจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาซึ่งเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาในอดีตของประเทศไทยพัฒนาอยู่ดีๆพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนแผนอยู่เรื่อยนะครับการพัฒนาก็ไม่ไปถึงจุดที่เราต้องการสมมุติว่าถ้าการพัฒนามีความต่อเนื่องเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการพัฒนานั้นจะมีพลังพอแต่ละประเด็นจึงจำเป็นจะต้องอาศัยแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านในระหว่างที่มียุทธศาสตร์ชาติคอยประคับประคองเป็นกรอบให้เกิดความต่อเนื่องไม่ใช่ความต่อเนื่องเกิดแล้วแต่พลังในการพัฒนานั้นแผ่วเบาแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆจะทำให้พลังในการพัฒนานั้นมีน้ำหนักที่มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงประเทศของเรายกตัวอย่างนะครับเช่นแผนปฏิรูปการศึกษาเป็น1ใน13แผนถ้าแผนนี้ได้มีโอกาสทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสัก 15-20 ปีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้ของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนแผนปฏิรูปของประเทศได้พูดถึงการพัฒนาแรงงาน38ล้านคนซึ่งจบอุดมศึกษาเพียง 22% ทำอย่างไรให้แรงงานต่างๆเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีความรู้ความสามารถมีรายได้ที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ไม่ใช่พึ่งแต่ค่าแรงขั้นต่ำการเรียกร้องถกเถียงกันระหว่างลูกจ้างนายจ้างว่าจะมีค่าแรงขั้นต่ำวันละกี่ร้อยจะเป็นเรื่องที่ยุติไปนะครับถ้าแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือหมดทั้ง38ล้านคนค่าแรงขั้นต่ำจะไม่มีประเด็นถกเถียงกันอีกต่อไปการปฏิรูปการศึกษาพูดไกลไปกว่าแรงงาน38ล้านคนเรายังพูดถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งยังร่างกายแข็งแรงสติปัญญายังดีความจำยังดีทำไมเราถึงจะปล่อยให้คนเหล่านี้ไปรับสวัสดิการแล้วไม่เกิดผลิตภาพการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาร่วมไปกับการพัฒนาแรงงาน38ล้านคน
และหน้าที่หลักคือการศึกษาพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยอันนั้นก็ยังทำต่อไปลักษณะอย่างนี้แหละครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการปฏิรูปหรือพัฒนาประเทศอย่างมีพลังภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในประเด็นถัดไปนะครับความสมดุลหรือความพอเหมาะพอดีในมิติต่างๆจะทำให้การพัฒนาอันนั้นเกิดผลข้างเคียงหรือผลอันไม่พึงประสงค์น้อยถ้าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ให้ดีคือพัฒนาโดยไม่มีความสมดุลจะเกิดปัญหาขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับถ้าย้อนไปเมื่อสัก60ปีที่แล้วในปีสมัย2500เศษๆประเทศเราเป็นประเทศยากจนครับถนนไม่มีไฟฟ้าประปาไม่สะดวกเราก็เลยเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุครับในหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยดีขึ้นมากเรามีถนนที่ดีขึ้นจาก2เลนที่วิ่งสวนกันเป็น4เลนมีเกาะกลางถนนนะครับเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีดาวเทียมเรามีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างแต่เราพบว่าคนจนจนอยู่เหมือนเดิมคนรวยรวยหนักขึ้นกว่าเดิมความขัดแย้งทางด้านรายได้ไม่เคยแคบลงเลยครอบครัวที่ยากจนส่งลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ5ครอบครัวที่ร่ำรวยส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยครบร้อยละ100คนรวย 10% ข้างบนมีรายได้สูงกว่าคนจน 10% ข้างล่างอยู่22เท่ามากกว่า22เท่าการถือครองโฉนดที่ดินคนรวย 10% บนถือครองโฉนดที่ดินมากกว่าคนจน 10% ล่างอยู่870เท่านี่คือผลของการพัฒนาที่ไม่มีความสมดุลไม่มีความพอเหมาะพอดีนั้นสิ่งที่จะผมกล่าวในตอนท้ายนี้นะครับคือการพัฒนาสมดุลเนี่ยผมจะพูดในสัก 2-3 ประเด็นประเด็นแรกคือการสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุกับทางด้านจิตใจประเด็นถัดไปก็คือความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านสังคมศาสตร์และประการสุดท้ายก็คือความสมดุลของการพัฒนาทางด้านพื้นฐานกับทางด้านการประยุกต์ใช้ลองไปดูทีละประเด็นนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ในมาตรา258กำหนดเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศว่าถ้าเราปฏิรูปประเทศสำเร็จเราหวังสุดท้ายจะเห็นความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจอันนี้เป็นธงแล้วนะครับปักธงไว้แล้วครับว่าประเทศเราต้องพัฒนาให้สมดุลให้พอเหมาะพอดีระหว่างความเก่งคือวัตถุระหว่างความดีคือทางด้านจิตใจต้องมีทั้งสองอย่างมีอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงประการเดียวเกิดปัญหาทั้งสิ้นถ้ามีแต่ความเก่งคนรวยก็จะรวยมากขึ้นเรื่อยๆคนไม่เก่งก็จะจนถ้าเอาแต่ความดีประเทศเราก็จะมี GDP ที่ไม่มากพอแต่มีความเสมอภาคกันอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีทั้งสองอย่างเราจึงควรจะให้มีการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจเนี่ยให้พอเหมาะพอควรเราจะไปถึงรูปธรรมได้อย่างไรว่านามธรรมของสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจก็ต้องไปดูที่เครื่องมือบางตัวนะครับซึ่งมีหลายตัวเวลาคงไม่พอวันนี้คงจะพูดบางตัวเช่นการทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มการเกิดมูลค่าเพิ่มสำคัญอย่างไรครับจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นทำให้ประเทศเรากู้เงินน้อยลงเราเป็นหนี้สาธารณะน้อยลงประชาชนทุกคนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลตลอดจนระบบสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราไม่เก่งไม่มีความสามารถในการแข่งขันคนจะมีคุณภาพชีวิตดีได้ยากเพราะฉะนั้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมก็จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขขึ้นในเรื่องการใช้ของทางกายภาพแต่ยังไม่รับประกันนะครับว่าความสุขทางจิตใจหลังจากที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่เพราะฉะนั้นการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านความดีงามจริยธรรมจึงยังเป็นความสำคัญเราจึงพบคนที่รวยมากๆมาพบคุณหมอด้วยเรื่องนอนไม่หลับด้วยโรคซึมเศร้าเราจะเห็นดาราต่างประเทศหลายคนฆ่าตัวตายไปทั้งที่รวยนับร้อยล้านนับพันล้านแสดงว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวอาจจะไม่สร้างความสุขให้ครบถ้วนได้อันนี้เป็นเครื่องที่พิสูจน์ได้ปรากฏทั่วโลก
ในมิติของความพอดีระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุกับทางด้านจิตใจก็คงชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องเร่งการวิจัยและสร้างนวัตกรรมแต่การวิจัยและสร้างนวัตกรรมในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกทุนนิยมตลาดเสรีมีปัญหามากพอสมควรครับผมจะลองยกตัวอย่างเฉพาะที่ใกล้ตัวเรื่องยาและวัคซีนที่รักษาโรคนะครับเราพบว่าในรอบหลายสิบปีนี้ไม่มีการวิจัยยามาลาเรียใหม่และยารักษาวัณโรคใหม่เหตุผลเพราะการวิจัยในระบบปัจจุบันเป็นการวิจัยที่หวังผลกำไรจากงานวิจัยนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วนักวิจัยจึงถูกชักจูงให้ทำงานวิจัยที่จะได้ผลผลิตวิจัยเป็นมูลค่าสูงวัณโรคและมาลาเรียไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นในประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้วแต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นในประเทศยากจนเพราะฉะนั้นทิศทางของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกในการวิจัยยาจึงไม่ให้ความสนใจในการพัฒนายารักษาวัณโรคและยารักษาโรคมาลาเรียสำหรับขายประเทศยากจนเพราะจะไม่ได้กำไรงานวิจัยจึงเน้นไปสู่การขายยาให้กับคนรวยหรือประเทศร่ำรวยเช่นยาเกี่ยวกับลดไขมันในเส้นเลือดยาเสริมสมรรถภาพทางเพศชายหรือไวอากร้าที่เราคุ้นเคยยาเหล่านี้เราจะพบความคืบหน้าของการพัฒนายารุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีราคาแพงทิศทางของการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมทำนองนี้นะครับแม้โลกเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มนุษยชาติจำนวนมากก็ยังคงมีความทุกข์ไม่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยเช่นผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคที่ติดเชื้อดื้อยาเพราะไม่มียาใหม่อย่างที่มีศิลปินตลกที่เพิ่งเสียชีวิตไปเป็นมะเร็งปอดควบคุมมะเร็งปอดได้ดีแต่เสียชีวิตจากวัณโรคปอดตกลงวัณโรคปอดทำไมตรวจวินิจฉัยได้แล้วถึงรักษาไม่สำเร็จเพราะเชื้อนั้นดื้อยาทุกชนิดที่มีอยู่ทำไมถึงดื้อยาทุกชนิดที่มีอยู่เพราะทุกชนิดเป็นยาเก่าทั้งสิ้นไม่มียาใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ผมกล่าวไปอันนี้ก็คือความพอเหมาะพอดีในประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจจะมองแต่เรื่องเงินเก่งและรวยไม่บ้าไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องมองถึงเรื่องความเสมอภาคการไม่มีความเหลื่อมล้ำความขัดแย้งในเรื่องทางการเมืองการเห็นต่างในทางการเมืองก็จะเบาบางลงถ้าทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันในมิติถัดไปของเรื่องความพอเหมาะพอดีก็คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการแพทย์ทางสาธารณสุขทั้งหมดนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำวิจัยได้ดีเพราะเห็นผลง่ายและมักจะละเลยทอดทิ้งวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ซึ่งผมหมายถึงอีก 4-5 ย่อยๆของสังคมศาสตร์นะครับประกอบด้วยมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นมิติที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องทำวิจัยคู่ขนานอย่างเข้มแข็งรัฐจำเป็นต้องให้ความสนใจและให้งบประมาณไม่ด้อยกว่างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้กล่าวว่าวิทยาศาสตร์วิจัยไม่สำคัญนะครับการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญมากและจำเป็นครับแต่ไม่พอครับจำเป็นที่จะต้องทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ควบคู่ไปเพื่อนำประโยชน์ของวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานสะอาดหรือแม้กระทั่งเรื่องเกษตรอัจฉริยะไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้พวกที่เขาไม่มีโอกาสผ่านการวิจัยทางสังคมศาสตร์วิจัยสังคมศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำประโยชน์โพธิผลจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่มนุษย์ทุกรูปทุกนามอันนี้คือความสมดุลของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านสังคมศาสตร์ถัดไปนะครับเป็นประเด็นที่ผมกล่าวไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือความพอเหมาะพอดีหรือความสมดุลของเรื่องการใช้ความรู้พื้นฐานร่วมไปกับการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นความรู้พื้นฐานที่เราเรียกว่า basic knowledge กับเรียกว่า applied knowledge 2 อันนี้มีความแตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงกันในการใช้ความรู้พื้นฐานมักจะเกิดการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจากผู้บริหารประเทศทุกประเทศในโลกเป็นไปในทำนองเดียวกันเพราะมนุษย์ทุกคนลงทุนอะไรเสียเงินอะไรไปย่อมอยากเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี
และการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ไปเสริมจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้เข้าพอดีก็คือต้องได้รับการเลือกตั้งทุกๆ4ปีอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เห็นผลใน4ปีนักการเมืองดีๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงนักการเมืองที่ไม่ดีก็จะมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่เกิดผลเร็วเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะละเลยสิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า4ปีเพราะทำไปแล้วหาเสียงกับประชาชนไม่ได้อาจจะสอบตกไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกในความสมดุลหรือพอเหมาะพอดีในประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความรู้พื้นฐานกับเรื่องความรู้ประยุกต์หรือการวิจัยพื้นฐานกับการวิจัยประยุกต์เป็นเรื่องที่สำคัญเหตุก็เพราะว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มนะครับทั้งฝ่ายปกครองหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้การกินดีอยู่ดีการมีความสุขในระยะสั้นทันตาเห็นซึ่งมักจะมาจากความรู้หรือการวิจัยประยุกต์เราจึงมักจะละเลยความรู้หรือการวิจัยพื้นฐานวันนี้ตัวอย่างชัดเจนครับด้วยการที่เราไม่ได้วางความรู้พื้นฐานทางด้านเชื้อไวรัสไว้อย่างดีทางด้านชีววิทยาอย่างดีพอเวลาเราเกิดโควิด -19 เราก็จะใช้แต่การประยุกต์ถูกไหมครับเราก็จะพยายามประยุกต์ผลิตวัคซีนต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 นี่ผ่านมา9เดือนแล้วนะครับเกือบปียังไม่มีวัคซีนประเทศไหนในโลกนี้ที่สามารถฉีดป้องกันมนุษย์ได้เลยเหตุก็เป็นเพราะว่าเราให้เวลาเราให้ทรัพยากรทุ่มเทไปที่ความรู้พื้นฐานในระดับโลกยังไม่มากพอผมก็หวังว่าหลังจากเราผ่านพ้นโควิด -19 ครั้งนี้ไปรัฐบาลประเทศต่างๆก็จะหันมาให้ความสนใจกับความรู้พื้นฐานหรืองานวิจัยพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นต้นทุนเวลาเราเจอเชื้อโรคใหม่ๆอุบัติใหม่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดผลกระทบทางธรรมชาติที่เราคิดไม่ถึงวันนั้นโลกก็จะมีความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆไว้ได้ในระดับสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะขอฝากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับในการระดมความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่ให้เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยขอให้เป็นสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเพราะมนุษย์เราจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้จำเป็นต้องมีสันติภาพสันติสุขสันติภาพและสันติสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้ามนุษย์เรามีความแตกต่างกันน้อยแตกต่างกันน้อยทั้งเรื่องรายได้แตกต่างกันน้อยทั้งทางด้านทัศนคติความเชื่อและแตกต่างกันน้อยในเรื่องของความชอบครับผมก็หวังว่าการกล่าวปาฐกถาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณครับ